Thank God it's Sunday. Life มันฟังแล้วคุ้มขอให้ดูอันนี้นะครับตัวตัวโควิด19นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้านี้เราพูดกันเยอะเป็น droplet นะครับเราถึงเวลาที่ไอจามเราต้องปิดหน้านะครับปิดเราใช้ข้อมือมาปิดตรงหน้าอย่างนี้นะครับหรือใช้มือป้องก็ได้เราไปล้างมือนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเราไม่อยากให้เกิด droplet spreading นะครับแต่มีคำถามว่าเอ้ยมันมีการแพร่กระจายทางอากาศได้ไหมถ้าจำได้อะครับมันจะมีช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นมั้งมีคนไข้ที่ติดที่เรือสำราญแล้วก็ติดกันทั้งเรือมเลยจำได้อันนี้เป็นอีเวนต์หนึ่งอีกอีเวนต์หนึ่งที่นิวซีแลนด์หรือที่ไหนนะครับที่เกาหลีใต้มั้งที่เป็นแม่ชีหรือนักบวชบวชแล้วก็เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่ทำให้คนที่ไปบวชติดหมดเลยทั้งที่คอของตัวโบสถ์นั้นก็ใหญ่มากอันนี้ก็เป็นอีเวนต์หนึ่งที่ทำให้สงสัยว่าการติดเชื้อของโควิด-19 เนี่ยเป็นแอร์บอนได้ไหมนะครับซึ่งมีข้อมูลล่าสุดนะครับที่เมื่อวานนี้ที่นิวยอร์กไทม์เขาทำขึ้นมาอันนี้คือเขาจำลองเป็นภาพ 3D นะครับจะคล้ายๆเป็นวิดีโอผมตัดมาแล้วทำแอนิเมชันให้ดูเวลาเราไอจามครับจะเห็นว่าละอองไอจามเนี่ยมันจะห่างออกไปได้ประมาณ6ฟุตแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่6ฟุตเพราะว่าการไอจามของเราเนี่ยมันอาจจะมีการแพร่กระจายไปได้มากกว่า6ฟุตข้อมูลพบว่าด็อปเลตเล็กๆเนี่ยครับมันสามารถที่จะมีการฟุ้งกระจายถ้ามันไม่ตกไปที่พื้นเนี่ยในช่วง20นาทีเนี่ยอาจจะมีการกระจายไปมากกว่า6ฟุตได้แต่ว่าระหว่างนั้นถ้าเดินผ่านก็อาจจะโดนใช่อยู่ในห้องเดียวกันซึ่งถามว่าใน MIT เนี่ยเค้าก็ทํางานวิจัยบอกว่ามันอาจจะกระจายไปถึง16หรือ26ฟุตเลยด้วยซ้ําแล้วการพูดคุยคุณนะคุณเคนรู้ไหมฮะว่าการพูดคุยเนี่ยครับแค่การพูดคุยกัน5นาทีครับโดยที่ไม่ใส่แมสเนี่ยครับเทียบเท่ากับการไอจาม1ครั้งนี่สมมติผู้ชายคนนี้กำลังพูดอยู่พูดไปเรื่อยๆ5นาทีไม่หยุดจะเทียบเท่ากับไอ1ครั้งซึ่งการพูดคุยโดยไม่ใส่แมสเนี่ยอันตรายมากเขาอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการถ้าคุณใส่แมสเนี่ยมันจะช่วยป้องกันการกระจายเชื้อคุณจะเห็นว่าละอองของมันเนี่ยจะขึ้นมาที่ตากับตรงใต้คางเป็นหลักแต่ไม่ออกมาด้านหน้าเพราะฉะนั้น projection ของตัวนี้จะน้อยลงก็จะเห็นนะครับตามภาพเลยว่าถ้าเราใส่แมสพูดคุยกันเนี่ยก็จะช่วยทําให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในออฟฟิศเนี่ยให้เราตระหนักเรื่องนี้ไว้ด้วยว่าเราอาจจะต้องใส่แมสตลอดเวลาที่ผมถามนอกเรื่อง Thank God it's Sunday Life มันฟังแล้วคุ้ม